ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิดส่งออกไปตลาดต่างประเทศทั้งที่เป็นผลไม้สดผลไม้แช่แข็งน้ำผลไม้และผลไม้แปรรูปนำเงินเข้าประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาทและมากถึงปีละกว่า 100,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2,562 เป็นต้นมาโดยจากข้อมูลของสำนักงานสถิติการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2,562 มูลค่าส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเป็นเงิน 125,000 ล้านบาทปี 2,563 เพิ่มขึ้นเป็น 141,000 ล้านบาทและเมื่อปี 2,564 หรือเมื่อปีที่แล้วข้อมูลจนถึงเดือนพฤศจิกายนมูลค่าการส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นเป็น 195,000 ล้านบาทพื้นที่เพาะปลูกและผลิตผลไม้ของไทยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและจังหวัดอื่นๆและยังมีพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ในภาคใต้ของประเทศในหลายจังหวัดโดยปริมาณการส่งออกผลไม้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564ส่งออก 2,850,000 ตันอันดับ1คือลำไยตามมาด้วยสับปะรดน้ำผลไม้มะม่วงผลไม้ปรุงแต่งมะพร้าวผลไม้สดและแช่แข็งทุเรียนส้มและผลไม้แปรรูปด้วยน้ำตาลตลาดผลไม้ไทยตลาดใหญ่คือตลาดประเทศจีนซึ่งการขนส่งผลไม้ไปประเทศจีนในอดีตขนส่งทางเรือและต่อมาเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งทางบกเป็นส่วนใหญ่โดยขนส่งผลไม้จากประเทศไทยผ่านประเทศลาวไปถึงด่านชายแดนประเทศจีนหรือจากประเทศไทยผ่านด่านประเทศลาวเข้าประเทศเวียดนามไปถึงด่านชายแดนประเทศจีนซึ่งที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าแทบไม่มีปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่แต่ปีนี้การส่งออกผลไม้ของไทยจากจังหวัดภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากการตรวจสินค้านำเข้าประเทศจีนอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดในภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกไม้ผลจำนวนมากและมีผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยปีละอยู่ในหลักแสนล้านบาทตลาดผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดผลไม้ประเทศจีนแต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การส่งออกสินค้าด้วยการขนส่งทางบกได้รับผลกระทบการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากครับผมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกติดตามเรื่องผลผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกฤดูกาลนี้นอกจากได้พบกับเกษตรกรในหลายจังหวัดผมได้พบกับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีไปประเทศจีนเพื่อสอบถามสถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศจีนมีนโยบายการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 อย่างเข้มข้นในปีนี้แม้ว่า2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19แต่การส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีนไม่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวทุเรียนก็จะค่อยๆทยอยออกมาปัญหามันก็จะยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับมันยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดแห่งประเทศไทยบอกว่าปีนี้ประเทศจีนมีมาตรการตรวจสินค้าที่หน้าด่านตรวจกรพรมแดนทางบกประเทศลาวกับจีนและด่านพรมแดนเวียดนามกับจีนซึ่งเป็นจุดที่ตู้ผลไม้ไทยต้องถูกตรวจอย่างละเอียดเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆทำให้เสียเวลาในการขนส่งผลไม้ไทยต้องตกค้างอยู่หน้าด่านนานหลายวันได้รับผลกระทบเพราะเป็นผลไม้สดก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีผลไม้คือลำไยและทุเรียนจากภาคใต้ที่ส่งออกไปได้รับผลกระทบจากการเสียเวลาตรวจโควิด-19 เป็นเวลานานรถตู้บรรทุกผลไม้ต้องเสียเวลารอผ่านด่านทำให้ผลไม้ได้รับความเสียหาย
รายละเอียดของปัญหามันคืออะไรครับตรงนั้นครับคือทางด่านเนี่ยเขาไม่มีตั้งนะเรื่องพิธีสารเลยเขาไม่มีเลยก็ตรวจโควิดอย่างเดียวใช่ไหมอะไรแล้วแต่ก็ตรวจติดโควิดเนี่ยแล้วลองจากข้าวได้วัน500-600 ตู้ 700 ตู้วันนี้กินเราข้าวได้วันละไม่เกิน150 ตู้ 150 ตู้นั้นน่ะไม่ใช่เจ้าของเรานะของหลายๆอย่างเข้าไปนะบางทีทุเรียนข้าวได้วันละ20 ตู้ 30 ตู้กับของที่เราออกวันละ500-600-700แล้ววันถึงกันตู้ทำอย่างไรถึงจะไปต่อได้วุฒิพงษ์รัตนมนประธานเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดตราดบอกว่าปัญหาผู้ประกอบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปตลาดประเทศจีนในปีนี้ผู้ประกอบการได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาลแล้วโดยข้อเสนอ1คือให้ผู้นำระดับประเทศเจรจากับผู้นำประเทศจีนโดยตรงเพื่อหาทางออกเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันสินค้าคือผลไม้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่แล้วรวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อของคนที่ทำงานในกระบวนการคัดแยกและขนส่งสินค้าจากต้นทางก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งแก้ปัญหาเรื่องด่านเจรจากับรัฐบาลจีนเรื่องการจะปิดด่านเป็นอาทิตย์โดยการที่เจอแค่คนของรถคนหนึ่งหรือเจอสินค้าที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อเล็กๆน้อยๆหรือเชื้อตายไม่มากนักเนี่ยถือว่าโอกาสปิดประเทศไทยก็แย่ประเทศไทยมันไม่ประเทศไทยคือใครประเทศไทยคือเกษตรกรใช่ไหมปลูกทุเรียนคนละ4-6 ปีได้ลูกมาก็เอาไปขายก็ได้เงินเข้ามาประเทศได้เงินมาเลี้ยงเศรษฐกิจประเทศไทยปีนึงเป็นหลักแสนล้านการแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งผลไม้ไทยไปประเทศจีนซึ่งมีปัญหาการขาดความคล่องตัวมีการปิดด่านเมื่อพบสินค้าหรือพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รองโฆษกรัฐบาลได้แถลงชี้แจงในเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของหลายกระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศมีการหารือและทำงานประสานงานกับทางการจีนอย่างต่อเนื่องทำให้การส่งออกที่ติดขัดสะดวกขึ้นและได้หารือกับทางการจีนหลายประเด็นเพื่อขอให้ผลไม้จากประเทศไทยผ่านด่านเข้าประเทศจีนได้อย่างสะดวกโดยมีการเสนอให้มีด่านกรีนเลนสำหรับผลไม้ไทยโดยเฉพาะดร.อนุการดากิติสุภพัฒนาประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลว่าปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 700,000 ตันปริมาณทุเรียนที่มีมากและเกิดปัญหาการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนไม่สะดวกจึงต้องหาช่องทางขายทุเรียนให้มากขึ้นเพราะปริมาณทุเรียนที่มีมากส่งออกไปต่างประเทศได้ส่วนหนึ่งขณะที่คนในประเทศก็ยังต้องการบริโภคทุเรียนตามฤดูกาลจึงต้องมีการกระจายสินค้าทุเรียนภายในประเทศด้วยการขายทางออนไลน์ซึ่งได้เริ่มมาแล้ว 2-3 ปีนอกจากนี้ต้องมีการแปรรูปผลไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนนึงเนี่ยสมาพันธ์ SME เนี่ยเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกจังหวัดอันนี้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการเชื่อมโยงธุรกิจที่จะส่งทุเรียนผลไม้ต่างๆเนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆได้เป็นความร่วมมือในการซื้อขายกันนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือในเรื่องของการแปรรูปสำคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผลไม้ทุกตัวเลยถ้ามันมีจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขานิยมมากก็คือการเอาทุเรียนมาทำแช่แข็งเขาเรียกฟรีซไดร์นะคะแช่แข็งฟรอสเซนเป็นฟรอสเซนนะคะในการแช่แข็งที่สวนทุเรียนน้ำกร่อยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีผมได้พบกับบุษบาลนาคพิพัฒน์เจ้าของสวนบุษบาลนอกจากเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนยังเป็นนายกสมาพันธ์ชาวทุเรียนไทยภาคตะวันออกถ้าการตลาดของที่นี่ไม่เคยส่งออกไม่เคยทำผลผลิตส่งออกในเมื่อทุเรียนชั้นก็สวยทุเรียนชั้นก็มีคุณภาพแล้วทำไมชั้นจะต้องไปพึ่งตลาดต่างประเทศด้วยช
ฉันยังมีตลาดภายในที่คนภายในประเทศเนี่ยยังไม่ได้กินแล้วของสวยๆเราเนี่ยเราก็สามารถให้คนภายในประเทศเราเนี่ยได้กินได้ฉะนั้นก็เลยมองหาการตลาดภายในเข้ามาเธอบอกว่าทุเรียนจากศูนย์ทุเรียนน้ำกร่อยไม่เคยส่งออกไปขายต่างประเทศแต่ขายให้ผู้บริโภคภายในประเทศเป็นการขายที่สวนและขายผ่านช่องทางออนไลน์มีลูกค้าสนใจจำนวนมากทำให้ตลาดทุเรียนของเธอขยายออกไปในวงกว้างมีพ่อค้ามาซื้อไปแกะเปลือกขายเฉพาะเนื้อทุเรียนรวมทั้งการขายในห้างสรรพสินค้าโดยการขายออนไลน์ขายได้มากในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะผู้บริโภคไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อทุเรียนนอกบ้านอนาคตการทำสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนนี่ก็จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ยั่งยืนได้บอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้แต่การยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าเราทำทุเรียนด้อยคุณภาพนะแต่เราต้องทำทุเรียนให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานและมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้มันถึงจะเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญในความยั่งยืนของการทำสวนทุเรียนอันนี้ก็รวมถึงถ้าจะส่งไปต่างประเทศด้วยก็ต้องมีมาตรฐานด้วยครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้าผลไม้ของเกษตรกรเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายผลไม้ไปในขณะเดียวกันคนที่จะทำงานได้รายได้เนี่ยมาตรฐานคือสิ่งสำคัญตัวคิวนะครับตัวคิวนี้เขาเรียกว่าผมเดินทางมาที่สวนสุพัฒนาแลนด์อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงถ้าการส่งออกไม่ดีแล้วเนี่ยปัญหาจะเกิดทันทีเพราะว่าราคาของสินค้าเกษตรประเทศไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกชดิชัยบัวดิษฐ์ผู้จัดการทั่วไปสวนสุพัฒนาแลนด์ซึ่งเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองพาชมรอบสวนซึ่งปลูกผลไม้หลายชนิดและอธิบายว่าแนวความคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดขึ้นจากการทำสวนผลไม้แล้วมีตลาดจำหน่ายสินค้าผลไม้ในสถานที่เดียวกันให้นักท่องเที่ยวมาชมสวนผลไม้และได้รับความรู้เรื่องผลไม้หลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้จากต้นซึ่งมีรสชาติดีกว่าผลไม้ที่ส่งไปขายเพราะผลไม้ยังสดมากนักท่องเที่ยวนอกจากได้รับความเพลิดเพลินจากการเที่ยวชมสวนผลไม้แล้วก็ได้ซื้อผลไม้จากสวนกลับไปด้วยปัจจุบันมีสวนผลไม้หลายแห่งในจังหวัดระยองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตรตลาดผลไม้ไทยถ้าถามว่าตลาดผลไม้ไทยในการส่งออกเนี่ยผลไม้ส่งออกจะดีอยู่แค่ทุเรียนมังคุดส้มโอนะครับมะม่วงแต่เกษตรกรไทยมีตั้งแต่เงาะล่ะลองกองล่ะสละล่ะพวกอย่างนี้ส่งออกไม่ได้เห็นถ้าเราทำการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อคนมาเที่ยวแล้วได้กินทุกอย่างก็ซื้อกลับไปพอซื้อกลับไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะระบายไปได้เป็นการช่วยเกษตรกรโดยตรงวันนี้ดันจะพูดถึงเฉพาะในพาร์ทที่เรากำลังจะขายของกันในนี้ทุกคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะเราก็จะพูดถึงกันในลักษณะของการขายของนะคะแม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนมีมูลค่าการส่งออกถึงกว่า 190,000 ล้านบาทแต่สถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับกลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกจึงได้มีโครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลไม้ทางออนไลน์ภายในประเทศโดยได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ80คนใน8จังหวัดผ่านออนไลน์เปิดเพจมาปุ๊บให้สร้างได้เลยเหมือนให้สร้างเป็นซับโดเมนได้เลยนะคะก็คือจะมีลิงก์ร้านค้าโดยมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์หรือออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลไม้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ได้หาคู่ค้ารายใหม่และเปิดตลาดใหม่ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงตลาดหลักคือประเทศจีนเพียงตลาดเดียวตลาดผลไม้ในต่างประเทศที่สวนมะยงชิดแก้วคูณจังหวัดนครนายกผมได้พบกับนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกซึ่งให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาผลไม้ไทยส่งไปประเทศจีนเป็นหลักแต่ก็มีหลายประเทศที่ต้องการผลไม้ไทยซึ่งต้องแนะนำการบริโภคและผลผลิตผลไม้ที่ส่งออกไปก็ต้องมีคุณภาพอย่างมะยงชิดก็เป็นที่รู้จักกันในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมในการประสานงานหาตลาดกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยมีทูตประจำต่างประเทศอยู่ทุกประเทศนะคะเรามีการติดต่อการสม่ำเสมอก็คือทางเราถ้ามีสินค้าอะไรเนี่ยปกติเราก็จะส่งไปทางทูตพาณิชย์แต่ละประเทศอะค่ะว่าเรามีสินค้าอันนี้นะให้เขาช่วยหาตลาดหรือทางทูตต่างประเทศเองถ้าประเทศนั้นมีความต้องการผลไม้หรือสินค้าชนิดใดๆก็แล้วแต่เขาก็จะแจ้งมาทางพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดว่าทางประเทศเขานะต้องการสินค้าตัวนี้จังหวัดไหนมีสินค้าให้นำเสนอแล้วก็เราก็ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะส่งออกแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพด้วยค่ะมะยงชิดปลูกมากี่ปีครับที่นี่ครับค่ะสำหรับแป้งนี้นะคะก็ประมาณ10กว่าปีได้ค่ะอีกแป้งนึงซึ่งผ่านมานั้นก็ประมาณ20กว่าปีค่ะสมจิตแก้วคูณเจ้าของสวนมะยงชิดแก้วคูณบอกว่าปลูกมะยงชิดไว้2แปลงแปลงหนึ่งปลูกมาแล้วประมาณ20ปีอีกแปลงหนึ่งปลูกมาประมาณ10กว่าปีผลผลิตมะยงชิดในปีนี้ได้ผลดีแต่ราคาไม่ดีนักเพราะมะยงชิดออกผลพร้อมกันในหลายจังหวัดทำให้มีปริมาณมากและมะยงชิดเป็นผลไม้ที่สุกเร็วอายุการเก็บเกี่ยวสั้นมะยงชิดจึงหมดไปจากตลาดในเวลาไม่นานผลผลิตมะยงชิดของสวนส่วนหนึ่งส่งไปขายในห้างสรรพสินค้าบางแห่งและขายทางออนไลน์มีบริษัทนำมะยงชิดไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อและเปิดสวนให้ผู้บริโภคมาซื้อมะยงชิดที่สวนได้โดยตรงการตลาดก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสมจิตเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมการค้าออนไลน์เพื่อส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหาตลาดที่จะทำให้ผู้ประกอบการสวนผลไม้ติดต่อกับผู้ซื้อในต่างประเทศได้โดยตรงในอนาคตก็มีแนวคิดค่ะถ้าไปต่างประเทศได้ก็จะดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ระบายสินค้าในสวนเราด้วยเข้าโครงการมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงครับคิดว่าโครงการนี้ครับก็คิดว่าจะเป็นผลดีกับชาวสวนค่ะดียังไงครับรายละเอียดมันเป็นไงก็ได้ส่งผลผลิตออกสู่ต่างประเทศเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ค่ะอันนี้คือการติดต่อกันแบบแมทชิ่งกันตรงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเข้าใจเรื่องช่องทางการหาตลาดส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศผมเดินทางมาที่บ้านสวนเกษตรตัวนออำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วได้พบกับรัฐรินสว่างสาลีประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดสระแก้วและได้พบกับกวีรัตน์จุมพลเกษตรกรบ้านสวนเกษตรตัวนอทั้งสองคนให้ข้อมูลว่าเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มีประสบการณ์ในการปลูกและดูแลผลไม้แต่เกษตรกรรุ่นหลังมีความรู้เรื่องการตลาดและการขายสินค้ามากกว่าจึงต้องผสมผสานความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกันในการปลูกและหาตลาดผลไม้แนวความคิดของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็คือเราจะเป็นตลาดนำการผลิตนะคะพี่เพราะว่าของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการตลาดแล้วก็ออนไลน์นะคะคุณพ่อคุณแม่เราก็จะปลูกเก่งที่ผ่านมาผลผลิตผลไม้จากสวนขายให้พ่อค้าคนกลางที่หน้าสวนบางส่วนขายในห้างสรรพสินค้าหรือขายที่ตลาดไทยโดยส่วนที่ขายทางออนไลน์มีประมาณร้อยละ30ของผลผลิตส่วนการค้าทางออนไลน์กับคู่ค้าในต่างประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วแต่ก็มีบางสวนผลไม้ที่มีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์กับคู่ค้าในต่างประเทศแล้วเป็นส้มโอและจะมีลำไยปลอดสารเคมีขายให้กับคู่ค้าที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เราก็เริ่มทำนะคะแล้วนะคะในจังหวัดเรานะคะก็มีสวนส้มโอนะคะที่ท่านทำเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลละนะคะท่านก็จะทำมาเป็น10ปีละแล้วก็จะมีสวนเกษตรตัวนอนะคะของน้องนกนะคะที่เริ่มที่จะจับตลาดก็เป็นเกษตรอินทรีย์เนาะอย่างลำไยอะค่ะมันจะมีแค่ลำไยที่เป็นปลอดสารที่ปลอดภัยสุดนะที่เราทำได้แต่ลำไยอินทรีย์ยังไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันกับพี่ท่านพาณิชย์จังหวัดว่าเฮ้ยมันมีช่องนี้นะที่เขาทำแล้วมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้การทำการตลาดของเราเนี่ยทำไงครับอธิบายหน่อยครับทำการตลาดคือได้ทางท่านพาณิชย์จังหวัดนะคะติดต่อประสานกับประเทศดูไบให้นำร่องเกี่ยวกับปลอดสารพิษคือตอนนี้ตลาดจะทำตลาดฉีกออกมาจากประเทศจีนแล้วก็หาตลาดที่ปลอดสารพิษแล้วเราก็ได้โครงงานกับประเทศดูไบด้วยท่านพาณิชย์จังหวัดติดต่อก็นำเริ่มการผลิตว่าในสวนบริหารจัดการยังไงใช้ยาฆ่าหญ้าไหมแล้วตัวไล่แมลงเราใช้สารเคมีไหมก็ทำมาได้ปีหนึ่งนำร่องของจังหวัดก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จคือเราได้มีการวางแผนตลาดล่วงหน้าม่วงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกไปต่างประเทศเป็นมะม่วงที่ตลาดในหลายประเทศมีความต้องการแต่เป็นมะม่วงบางสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจึงจะส่งออกไปขายได้เขาเดินทางมาที่สวนมะม่วงในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้พบกับประธานกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งได้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้เรื่องการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและกระทรวงพาณิชย์ให้ความรู้เรื่องการตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกโดยตลาดภายในประเทศนอกจากมีพ่อค้าติดต่อซื้อมะม่วงไปขายแล้วยังมีการขายมะม่วงผ่านทางออนไลน์ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการบริโภคมะม่วงที่มีคุณภาพสูงที่เรียกว่าเกรดพรีเมียมแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ซื้อต่างประเทศก็มีครับคือบริษัทที่เขาเปิดใหม่ๆที่เขาทำส่งไปเกาหลีเนี่ยเขายังหาข้อมูลไม่เจอว่าแม้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีไม่มากแต่ก็เป็นรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งและมีพ่อค้ามาซื้อมะม่วงจากสวนเพื่อส่งออกมะม่วงไปในต่างประเทศด้วยกระทรวงพาณิชย์เขาก็แนะนำบริษัทที่คู่ค้าบริษัทที่ทำตลาดส่งออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับโทรเข้ามาหาผมว่าได้ข้อมูลจากของกระทรวงพาณิชย์แนะนำว่าของกลุ่มของผมเนี่ยนะซึ่งเป็นสมาชิกมีสมาชิกอยู่ร้อยกว่าคนนะครับซึ่งทำมะม่วงน้ำไม้สีทองซึ่งส่งออกอยู่แล้วเนี่ยมีความสนใจไหมที่จะส่งกับบริษัทหรือเป็นคู่ค้าที่ทำตลาดส่งออกนะครับต้นใหญ่ครับแต่ว่าที่สวนจิตนิยมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นสวนผลไม้ที่มีจุดเด่นคือเป็นสวนที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงปลูกไม้ยืนต้นผลไม้หลายชนิดผลผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือทุเรียนกบชายน้ำสายพันธุ์จิตนิยมซึ่งเป็นทุเรียนที่มีลักษณะเฉพาะมีรสชาติดีส่งขายในประเทศผ่านบริษัทแห่งหนึ่งและส่งออกไปขายในประเทศจีนโดยราคาขายมีตั้งแต่ลูกละ 12,000 บาทไปจนถึงลูกละ 100,000 บาทเป็นการขายล่วงหน้าให้ลูกค้าจองก่อนถึงฤดูกาลประมาณ 6-8 เดือนโดยในส่วนที่ส่งออกไปประเทศจีนส่งไปหลายช่องทางทั้งทางเรือและทางบกโดยทางบกขนส่งด้วยรถยนต์ผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ประเทศลาวผ่านไปตามถนน R3Aเข้าสู่ประเทศจีนทางตอนใต้
ของเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลไม้สดเนี่ยก็จะส่งทางพอร์ตไปลงกวางโจวเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์เจ้าของสวนจิตนิยมเห็นว่าปัจจุบันตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศยังเปิดกว้างแต่ต้องมีการหาตลาดผ่านเทคโนโลยีซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและสนับสนุนเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกผมว่าปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีสำคัญที่สุดก็เอาเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของการสร้างเพจเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนผมยกตัวอย่างเหมือนสมัยนึงที่อาลีบาบาเข้ามาแล้วก็ทำการเทรดให้เราเห็นว่าเขาขายทุเรียนแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยไปเป็นมูลค่าหลายล้านนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาจริงเอาจังในการกลับเข้ามาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ครับเนื่องจากถ้าเกิดเราขายได้สักอย่างเดียวเนี่ยเรื่องของโลจิสติกเรื่องของอะไรก็เป็นปัญหารองแล้วผลไม้ไทยหลายชนิดเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศแต่บางชนิดก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักการส่งเสริมให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศรู้จักและต้องการผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้นที่ผ่านมาตลาดผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดประเทศจีนแต่ก็มีอีกหลายประเทศที่มีการนำเข้าผลไม้ไทยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการและการหาตลาดผลไม้ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงมีความสำคัญเพราะการส่งออกผลไม้ไทยมีมูลค่าสูงถึงกว่าปีละ 100,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีก